เย้ h, สวัสดีครับมาพบกับครูป,ปอมตามนัดเลยครูปอมไลฟ์ทุกวันอังคาพรพฤหัสเวลาหกโมงแบบนี้นะครับวันนี้ก็เ <c oughs> สียงแหบหน่อยคอโทษได้วยครูป,ปอมกลับมาติวสถิติกันต่อสลับน้องๆม .5 ห,หรือว่าม .6 ที่ยังรอกันอยู่แม่ยังไม่จบเลยเห็นไหมครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเข้ามากันแล้วยัง <c oughs> วันนี้ก็เดือนกุมภาผ่านมา อาทิตย์กว่าแล้วเห็นไหมวันที่9ก้าแล้วเวลามันช่างช่างเร็วอะไรขนาดนี้เนาะเร็วมากเลยเร็วมากเลยที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับไหนลองคอมเมนต์บอกครูป,ปอมหน่อยสิว่าจะสอบปลายภาคเมื่อไหรเออน่าจะเหลืออีกสักอาทิตย์นิดๆใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะสอบกันเริ่มสอบบางคนน่าจะพฤหัสสุกหน้า,น,าน่าจะเริ่มสอบแล้วสำหรับน้องมสี 4, ม่มห้าถ้าเป็นมหกก็น่าจะไปหลังโอเน็ตเลยก็คือวันที่ยี่สิบ ก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มจํานวนวันอะไรมากนะัดถูกไหมครับอคอมเมนต์บอกครูป,ปรอมหน่อยสิว่าเออเป็นไงที่โรงเรียนงานเคลียร์หมดแล้วยังครับช่วงสิ้นเทอมแบบนี้การบ้านต้องเยอะแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์มีโรงเรียนไหนม5ทำโครงงานไหมครูป,ปรอมเห็นหลายโรงเรียนต้องทําโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยเนาะก็แน่นอนครับวันนี้ตามนัดครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถิติเราเรียนอะไรกันมาแล้วบ้าง ค่ากลางถูกไหมค่ากลางเลขคณิตค่าเฉลียยาา่ยมัธยฐานฐานนิยมอ่าแล้วก็เรื่องการวัดตำแหน่งพวกัวถ่าทเดซายซเปอร์เซนทายอ่าแล้วก็แล้วมีเรื่องอะไรอะ่ะลืมเลยเรียนเชื่อมากเห็นไหมมีอ,อม,มีมีการการวัดการกระจายพวกส่วนเบี่าายงเบนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนควอไทส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ ก็จะเป็นการว่าการกระจายกันต่อแต่สัปดาห์ที่แล้วเ,เป็นการกระจายแบบสมบูรณ์ถูกไหมครับรอบนี้จะเป็นแบบสัมพัทธ์แบบสัมพัทธ์จะดูกันว่าเป็นไงจริงๆแล้วสูตรค่อนข้างเยอะเรื่องสถิติในสูตรจะเยอะเลยแต่ว่าสูตรมันจะคล้ายๆกันคู่กันไปสมบูรณ์เนี่ยจะมี4ตัวถูกไหมการวัดการกระจายสมบูรณ์4ตัวจาได้ไหมที่เราเรียนไปที่ที่แล้วมีพิสัยส่วนเบี่ยงเบนควอไทส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พอเป็นการวัดการกระจายสัมบูรณ์ก็จะมี4ตัวเหมือนกันคู่กันมาเลยสัมพัทธ์สมบูรณ์แล้วก็จะมีวิธีการจําไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคมีน้องๆน,น,น้องสิรวิทย์บอกว่าไม่เลยครูสั่งเรื่อยๆกใกล้สอบแล้วการบ้านก็ยังก็ยังมีใช่ไหมครับนี่น้องน้องตาลม .6 สอบวันแรก21กุมภาวิชาแรกคณิตเลยอ่าก็โชคดีหน่อยโชคดีหน่อยที่ว่า ได้สอบหลังโอเน็ตถูกไหมครับสอบโอเน็ตก่อนแล้วค่อยต่อได้ปลายภาคแต่ส่วนใหญ่น่าจะโหว,วันสอบน่าจะน่าจะกระจุกตัวพอสมควรเลยเนาะพอสมควรเลยบางโรงเรียนครูปอมเห็นสอบปลายภาคเสร็จไปแล้วสอบกันตั้งแต่ช่วงปลายมก,กราก็มีบบกว่ายัดเข้ามาให้รีบสอบเสร็จแล้วน้องๆม .6 จะได้มีมีสมาธิในการเตรียมสอบโอเน็ตกับแกลแพดรอบหน้าถูกไหมครับสำหรับวันนี้พูดเรื่องการกระจายสัมผัสนั่นเอง เรา <c oughs> ดูเลยดีกว่าดูเลยดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวทันไม่ทันยังไงเดี๋ยวค่อยมาตามกันอีกทีหนึ่งขอโทษครับเ,ออเรื่องของการวัดการกระจายสัมพัทธ์ครับลองมาดูกันคราวที่แล้วสมบูรณ์ว่ากันไปแล้วถูกไหมสี่ตัวสัมพัทธ์ก็มีสี่ตัวอีกจะถามว่าการวัดการกระจายสมบูรณ์มันไม่พอเหรอทําไมต้องมีสัมพัทธ์ลองมาดูนี่ก่อนครับครูป,ปอมมีตัวอย่างง่ายๆลองดูนย่นี้นะสมมุติว่า น้องๆส,ส,สอบสองวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อสอบภาษาไทยกับคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสองวิชาเนี่ยเท่ากันเลยคือยี่สิบสามคะแนนถูกไหมแต่ว่าก็ยังไม่สามารถบอกได้ถูกไหมว่าข้อสอบวิชาไหนแบบนักเรียนมีผลสอบกระจุกตัวหรือมีผลสอบกระจายตัวถึงแม้จะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ตามแต่เวลาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเนี่ยอย่างเช่นในกรณีแรกเนี่ย ไทยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า SD เป็น7แต่ว่าคณิตศาสตร์เป็น9ค่าเฉลี่ยเท่ากันเราบอกได้ว่าคณิตศาสตร์กระจายกว่าถูกไหมหมายความว่าคณิตศาสตร์มีค่าการกระจายมากเพราะฉะนั้นคะแนนของน้องๆก็จะกระจายตัวค่อนข้างเยอะภาษาไทยมีค่าการกระจายน้อยกว่าคะแนนก็จะใกล้เคียงกันเข้าไหมครับแบบนี้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้องสอบออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ล่ะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันเลยเหมือนกับข้อที่แล้วเลยก็คือ7กับ9ถูกไหมครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไทย7คณิต9แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่ารอบนี้คะแนนเฉลี่ยไม่เท่ากันคะแนนเฉลี่ยไม่เท่ากันถูกไหมอันนี้ถ้าน้อง่เพิ่งเข้ามาครูปอมกําลังอธิบายอยู่ว่าทําไมต้องมีการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราหาตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้คือสมบูรณ์ถูกไหมสมบูรณ์เนี่ย วัดออกมาแล้วไทยมันกระจายน้อยกว่าก็จริงแต่ปัญหาคือค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันเราจึงยังสรุปไม่ได้แค่การวัดการกระจายสมบูรณ์เนี่ยยังไม่พอที่จะให้เราสรุปได้ว่าวิชาไหนกระจายตัวมากกว่ากันก็เลยต้องมีเรื่องของการวัดการกระจายสัมพัทธ์เข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งโอเคมครับนี่คือที่มาของเขาว่าแล้วลองมาดูอันนี้หน่อยดีกว่าครับแน่นอนครับอย่างที่ครูป,ปอมบอกครับสมบูรณ์มีสตัว สัมพัทธ์ก็มี4ตัวคู่กันไปสมบูรณ์ตัวแรกคือพิสัยพิสัยหาแม็กลบมินง่ายๆลองมาดูสัมพัทธ์ครับสัมพัทธ์ตัวแรกคู่กับพิสัยข้อสังเกตของการวัดการกระจายสัมพัทธ์ก็คือมันจะมีชื่อนี้ครับสัมประสิทธิ์จะมีคําว่าสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าอ่ามีคําว่าสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าซึ่งตัวที่1คู่กับพิสัยก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัย ตัวย่อก็คือ CR. cr cr คืออะไรไม่ใช่ cristiano ronaldo นะครับถ้าใครดูบอลเนี่ย cr 7ใช่ไหม cr c ก็คือ coefficient หมายถึงสัมประสิทธิ์ r ก็ range หมายถึงพิสัยนั่นเองเพราะสัมประสิทธิ์ของพิสัยคือ cr วิธีการหาสังเกตดูนะพิสัยของเราเนี่ยคือ max ลบ min แบบข้างบนถูกไหมแต่สัมประสิทธิ์ของพิสัยเนี่ยเป็น max ล min หารด้วย max บวก min เพิ่มข้างล่างเข้ามา เพิ่มข้างล่างเข้ามา,าเห็นไหมครับเช่นเดียวกันครับตัวที่2ของสำมูรณ์คือส่วนเบ่งเบนคอทายหรือว่า QD หายังไงครับอ่าเยอะมาก q q 1 2ลบค1ส่วน2คู่กันครับพอเป็นสัมพัทธ์ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์มีคาว่าสัมประสิทธิ์อีกแล้วก็เป็นสัมประสิทธิ์ของส่วนเบ่งเบน,เนคอทายตัวย่อก,ก็ Cq แบบนี้ดูสูตรครับคล้ายๆพิสัยเลยเห็นไหม ข้างบนครับ q 3ลบ q 1ข้างล่างเพิ่ม q 3ลบ q 1เข้ามาเห็นไหมเป็นลักษณะนี้อ่ามีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างครับข้อสังเกตก็คือว่า2ส,สูตรนี้เนี่ยข้างบนกับข้างล่างใครมากใครน้อยใครมากใครน้อยตัวบนน้อยนะครับตัวล่างจะมากเห็นไหมข้างบนเอามาลบกัน max ลบ min ข้างล่าง max บวก min แสดงว่าข้างบนน้อยกว่าข้างล่างแน่ ควอทายเช่นกันครับข้างบน q 3ลบ q 1ข้างล่างเป็น q 3บวก q 1เยอะกว่าแน่นอนข้างล่างวันข้อสังเกตอย่างแรกที่ครูปอมจะให้จำมาให้ดีก็คือว่า1ค่าของพวกนี้จะมีค่าไม่เกิน1ไม่ใช่ไม่เกิน1สิไม่ถึง1ด้วยซ้ำไม่มีทางเลยอาจจะไม่ไม่ไม่ถึงไม่เกิน1อะสรุปนี้แล้วกัน ค่าของการวัดการกระจายสัมพัสจะไม่เกินหนึ่งมันจะมีค่าออกมาเช่นแบบเศษหนส่วนสอเศษห้ส่วนแปเศษสาส่วนเอะไรแบบนี้นหรือ0.5ก็ได้แต่จะมีค่าเป็นแบบ2เป็นไปไม่ได้นะถ้าเราคิดออกมาแล้วได้2ได้ผิดแน่นอนเพราะดูจากสูตรก็รู้แล้วด้านบนต้องน้อยกว่าด้านล่างนี่คือ2ตัวแรก2ตัวแรกคู่กันกับพิสัยแล้วก็ขอถ่ายตัวถัดไปเป็นอะไรอ่ะ ตัวถัดไปคู่กันกับส่วนเบ่งเบนเฉลี่ยเห็นไหมส่วนเบงเบนเฉลี่ยก็คือ MD พอมาเป็นสัมประสิทธิ์ส่วนเบงเบนเฉลี่ยก็ย่อมาจาก CA CA A ก็คือ Average นั่นเอง a v e r a g รหมายถึงเฉลี่ยถูกไหมครับไม่ใช่ CA ครีมครีมทานหน้าอะไรเนาะ CA มาจากส่วนเบ่งเบนเฉลี่ยครับสูตรแน่นอนง่ายๆเลย MD เห็นไหมมาละ MD ส่วนด้วย x bar แค่นี้กลายเป็นสัมประสิทธิ์ส่วนเบงเบนเฉลี่ยเลย เห็นไหมง่ายมากเพราะนนั้จำไม่ยากจําไม่ยากสัมประสิทธิ์การแปลผันก็เช่นเดียวกันมันอันนี้อาจจะชื่อแปลกหน่อยเขามักจะไม่ค่อยเรียกว่าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสักเท่าไหร่อาจเจอได้แต่ไม่ค่อยใช้นะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสัมประสิทธิ์การแปลผันมากกว่าตัวย่อก็ CV V ก็ Variation ถูกไหมครับการแปลผันนั่นเองสูตรเหมือนกันเลย3 4 SD ส่วน x bar ตัวย่อ CV เข้าใจไหมอ่ะถวนครับ ทวนครับ2ตัวแรกครับสมบูรณ์เรามีพิสัยสัมพัทธ์เรามีสัมประสิทธิ์พิสัยสูตร x max ลบ min หารด้วย max บวก min แต่ถ้าเป็นส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์สูตรเป็นไงจำได้ไหม q 3ลบ q 1ส่วนสถูกไหมครับพอมาเป็นสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ก็เป็น q 3ลบ q 1แล้วหาร q 3บวก q 1เนี่ยสองันนี้ค้ายกันเลยสูตรอันที่3 4ก็สูตรคล้ายกันครับถ้าเป็นสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็ ่งเป็นเฉลี่ยก็ MD ถูกไหมเราก็หารด้วย Xbar แค่นั้นเองพอเป็นการแปรผันก็ SD SD ก็หารด้วย x bar าแค่นั้นเองออกมาง่ายๆแค่นี้เลยเพราะสําสคัญก็คือถ้าเราคิดสมบูรณ์ได้ก็หาสัมพัทธ์ได้ถูกไหมอ่าโอเคน้องๆเริ่มมีท็กเพื่อนเข้ามาแล้วอชวนกันเข้ามาครับชวนกันเข้ามาเดี๋ยวครูปอมจะเริ่มโจทย์แล้วนะจะเริ่มโจทย์แล้วนะออะโอเคครับลองมาดูอันนี้ครับ โจทย์ยาวอย่าเพิ่งตกใจอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆก่อนลองดูโจทย์กันครับโจทย์เขาบอกว่าบริษัท1ผลิตหลอดไฟฟ้านะครับผลิตหลอดไฟผลิตลออกมา2ชนิดครับชนิดแรกเนี่ยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่1,495ชั่วโมงส่วนเมงเบนมาตรฐานอยู่ที่280อ่าก็คือ SD ถูกไหมอันนี้เราจริงๆเวลาคปปรูปอมทำโจทย์สถิติเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งคืออ่านโจทย์ปุ๊บแปลคำพูดเป็นสัญลักษณ์เลย แปลคําพูดเป็นสัญลักษณ์เลยก็คือเนี่ยอายุการใช้งานเฉลี่ยนี้ปุ๊บรู้เลย x bar มีหลอดไฟกี่ชนิด2ชนิดอ่ะงั้น x bar 1แล้วกัน x bar 1แล้วกันถูกไหมส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน sd sd อันแรกก็ sd 1เห็นไหมชนิดที่2ครับการใช้งานเฉลี่ย1875ก็เนี่ยอันนี้ก็คือ x bar ส ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานก็แน่นอนครับ SD 2คํคำถามถามว่าหลอดไฟชนิดใดมีการกระจายมากกว่ากันอย่างเงี้ยเห็นไหมคือถามว่า4ตัวที่มีเนี่ยเราจะเลือกใช้จากไหนควรจะเลือกตัวไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับโจทย์อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้แน่นอนชัดเจนโจทย์ข้อนี้ชัดเจนก็คือว่าเขาให้ SD มาถูกไหมให้ SD แล้วเราจะไปใช้อะไรอย่างอื่นทําไมอะให้ SD ก็ต้องใช้ตัวไหนครับ เยี่ยมมากตัวสุดท้ายนั่นเอง sd ส่วน x bar ถูกไหม sd ส่วน x bar ก็คือสัมประสิทธิ์การแปรผันอ่ะมาเลยเอาทีละตัวครับเอาหลอดไฟชนิดแรกก่อนนะ cv 1 cv 1ก็ sd 1ส่วน x bar 1นนี่ไงนี่ไงเห็นไหมกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น1นึ่หารด้วย1495 นี่ไงอย่างที่ครูปอมบอกว่าค่ามันจะไม่เกินหนึ่งด้านบนต้องน้อยกว่าด้านล่างถ้าเราจําสูตรผิดก็จะรู้เลยว่า í, ไม่ใช่แน่ข้างบนเยอะกว่าอะไรแบบนี้ตัดดูมาลองตัดดูดีกว่าครับเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ก็5ได้เลยถูกไหมห้าแล้วกันนะ5 5ห้าห้ายิบห้าเหลือสามสามสิบก็ห้าหกสามสิบนี่ไงข้างบนข้างล่างครับห้าสองสิบห้าเก้าสี่ห้าห้าเก้าสี่ห้าเป็น 56ส่วนด้วย299เท่าไหรอ่อ่ะค้างไว้ก่อนแล้วกันค้างไว้ก่อนแล้วกันอ่ะมันน่าจะตัดไม่ได้แล้ว56ส่วน299ค้างไว้เนาะหลอดไฟชนิดที่2ก็เป็น CV2 ถูกไหมครับ CV2 ก็เป็น SD2 หารด้วย x บาร์2นี่ SD2 หารด้วย x บาร์2 SD2 คือ310 x บราสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะมาแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าของใครมากกว่าแค่นั้นเองแต่ลองเปรียบเทียบดูซิถ้าเรามองแบบนี้อาจจะยังมองไม่ออกถูกไหมลองคูณลองตัดก่อน5้าเลยห้าหกสามสอันนี้ครับ5้าสามสิบห้าเศสามห้าเจ็ดสามหยบหนี่ไง6 2สิบแล้ว56กับ290ค่าเป็นไงครับอย่างอย่างถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะต้อง าจจะต้องลองลองกดจิมเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันเนาะประมาณค่าออกมาเพราะถ้าเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยตัวเลขก็จะลงตัวกว่าน,นี้แล้วแบบนี้โอเค5 6หารด้วย299ก็จะประมาณอันนี้ประมาณนะครับ0.187อ่สาสตำแหน่งแล้วกันแต่ถ้าเป็น62หารด้วย 3, 7, 5ก็จะเป็นประมาณ0.165อ่สรุปยังไงได้ครับอันนี้ พอเราหาสัมประสิทธิ์อะไรพวกนี้ออกมาแล้วได้ว่า cv 1มากกว่าถูกไหม cv 1มากกว่านี่ cv 1มากกว่า cv 2อะนล้เราก็สรุปได้เลยว่าหลอดไฟชนิดแรกมีการกระจายตัวมากกว่าชนิดที่2กระจายตัวนี้ไม่ได้หมายถึงติดหลอดไฟห่างนะหมายถึงว่าการกระจายในเรื่องของอายุการใช้งานของเขานั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยนี่คือนี่คือการใช้โอเคไหมโจทย์ข้อนี้นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ครูปอมยกมาให้ดู มันสรุปนะครับส่วนเบี่ยงเบนเอ่าไม่เชทส่วนเบี่ยงเบนสิการวัดการกระจายสัมบูรณ์กับสัมพัทธ์เนี่ยมันคู่กันแต่ในกรณีที่สัมบูรณ์ใช้แล้วไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลชุดไหนกระจายตัวก,ก,กว่ากันต้องใช้สัมพัทธ์ช่วยซึ่งวิธีการใช้ก็ดูไม่ยากครับสังเกตจากโจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วก็เอาไปหาตัวนั้นโอเคไหมครับอ่าโอเคไหมครับนี่คือไอเดียครับนี่คือไอเดียอะมากันแล้วยังครับน้องๆนี่เริ่มเข้ามาแล้ว น้องอลิตตาบอกว่าไม่เคยจำได้ตกประจําตอนนี้ก็ลืมแล้วอะไรเนี่ยต้องจําให้ได้สิต้องจําให้ได้สิคือฝึกทําเยอะๆฝึกทําเยอะๆแล้วก็จําได้เองจําไม่ได้แล้วก็ทําข้อสอบไม่ได้อ่ะโอเคไหมโอเคต่อเลยดีกว่าต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้มาสรุปก่อนดีกว่าครับครูปอมสรุปสูตรก่อนนะมาดูกัน4ตัวครับแบ่งเลยฝึกเขียนนะเอาไปฝึกเขียนด้วยตัวเองนะครับว่าเขียนได้หรือไม่ได้ คุปอมแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งนี้สมบูรณ์ฝั่งนี้สัมพัสปุ๊บมาตัวแรกครับสมบูรณ์มีอะไรบ้างเอาไปฝึกเขียนเองเลยนะสมบูรณ์ก็จะเริ่มต้นตัวที่1ครับตัวที่1ก็พิสัยถูกไหมพิสัยก็คือเลงแบบนี้สูตรครับ max ลบ min ง่ายๆเลยตัวที่1อ่ะ พอเป็นสัมพัทธ์คู่กันครับก็จะเป็น cr หรือว่าสัมประสิทธิ์พิสัยนั่นเองมาจากไหนครับสูตรก็ max ลบ min หารด้วย max บวก min อะ่ะอันที่หนึ่งต้องเขียนได้นะเพราะพิสัยนง่ายเพราะพิสัยง่ายอันที่สองครับตัวอะไรจำได้ไหมอันที่สองก็จะเป็นคอทายตัวเกี่ยวกับคอทายอันที่สองเกี่ยวกับคอทายก็ q อะไร qd ดีส่วนเบีเ่งเบนคอทายนั่นเอง q สามลบ q หนึ่งส่วนสองถูกไหมครับถูกไหมครับจําไม่ยากพอมาเป็นฝั่งนี้ก็เป็น c q ครับ c q เป็นไงคล้ายๆกัน q สามลบ q หนึ่งแล้วก็หารด้วย q สามบวก q หนึ่งอ่ะถูกไหมถูกไหมจําได้ไหมสองอันนี้จําให้ได้นะจําให้ได้นะอันที่สามครับอันที่สาม m d จุดเด่นของ md คืออะไรครับคือมีค่าสมบูรณ์ถูกไหมมีค่าสมบูรณ์ก็จะเป็น sum i ตั้งแต่1ถึง n xi ลบ xb a r อยู่ในค่าสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ส่วนด้วย n นี่ตัวที่3คู่กัน ca c c ca c c a. เฉลี่ยเฉลี่ยเขาไม่ไม่ cm นะไม่ cm นะเป็น ca ca ก็ average ในั่นเองจำง่ายๆ ปุ๊บกลายเป็นอะไรสูตรง่ายเลย md ส่วน x bar นี่ไปฝึกเขียนเอาต้องฝึกเขียนนะเขียนอย่างเงี้ยน,นั่งเขียนเขียนเขียนไปเลยแล้วจําไม่ได้เพราะว่าถ้าจําไม่ได้ตัวหนึ่งปุ๊บออกข้อสอบมาก็จบเลยโอเคไหมตัวที่4อะสุดท้ายตัวสําคัญเลย sd มีอีสูตรสองมี2สูตรถูกไหมสอสูตรก็นี่สาม x i ลบ x bar กําลังสส่วน n กับ อีกสูนยหนึ่งอย่าลืมรูทนะครับ sd มีรูทอีกสูนรหนึ่งก็ sum xi กำลังสส่วน n ลบ x bar กำลังสองนี่เห็นไหมถ้าเป็นฝั่งสัมพัสอะ c อะไร c c, c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  v c v ก็คือ sd ส่วน x bar นี่ไงเขียนให้ได้จำให้ได้จำไม่ได้ห้ามไปสอบจำไม่ได้ห้ามไปสอบพูดจริงนะ เพราะเรื่องการกระจายเนี่ยออสอบเยอะแล้วใช้เยอะด้วยใช้ในนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องถัดไปก็ต้องใช้เรื่องตัวแซดอะก็ใช้ sd เหมือนกันใช้ cv เหมือนกันถูกไหมถ้าใครเรียนถึงแล้วเนี่ยต้องจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็ไปสอบก็ทําไม่ได้อะ่ะถูกไหมครับโอเคลองมาดูโจทย์กันดีกว่านี่ฟึบไหนไหนลองลองดูวันนี้สิลองดูดีสิจงเปรียบเทียบการกระจายข้อมูล2ชุดนี้ ชุดที่หนึ่งครับเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างเม็ดเม็ดก็คือมัธยฐานถูกไหมมัธยฐานให้ Q3 สามให้ Q1 หนึ่งมาแบบนี้ใช้อะไรใช้อะไรครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยค่ากลางมันไม่เท่ากันค่ากลางไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลีย่ยหรือมัธยฐานฐานนิยมไม่พูดนะไม่ค่อยใช้ ไม่ว่าค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐานถ้าไม่เท่ากันเมื่อไหร่เราห้ามใช้ฝั่งสมบูรณ์เพราะฝั่งสมบูรณ์จะบอกไม่ได้ต้องใช้สัมพัสใช้สัมพั์ปุ๊บมาดูซิข้อมูลที่ให้ใช้อะไรชัดเจนครับเราจะต้องหา CQ แน่นอนแน่นอนครับต้องใช้ CQ ิแน่ๆถูกไหมถูกไหมครับมาเอาทีละชุดเลยครับชุดที่1ครับ CQ 1 สูตรคือไรหาได้ Q 3ลบ Q 1ส่วนส่วนอะไรส่วน Q 3บวก Q 1นี่เห็นไหมเห็นไหมช่วยคิดหน่อยไหนลองคิดดูซิได้เท่าไหร่เออลองคิด2อันเลย CQ 1แล้วก็ CQ 2ลองคิดดูสิเหมือนกันแทนค่าเข้าไปแล้วลองคิดเลขแล้วคอมเมนต์บอกครูป,ปอมหน่อยว่าสรุปแล้วชุดที่1นึ่ชุดที่2ใครกระจายตัวกว่ากัน เคยไหมอ่าลองดูสิลองดูสิปุ๊บให้เวลาเท่าไหร่ดี20วินาทีต้องคิดเสร็จแล้วข้อนี้แทนค่ามาเดี๋ยวครูปอมแทนค่าผังๆนะครับ Q ิว3ชุดแรกก็40ถูกไหมลบ15บ0บวก15ลองคิดดูนะลองคิดดูนะลองคิดดูนะใครถึงบ้านแล้วเตรียมกระดาษทดคิดเลยใครยังไม่ถึงบ้านคิดในใจก็ได้เพราะตัวเลขมันไม่ยากถูกไหมครับ ชุดที่สองก็50าสิบลบสิบห้าสิบวกสินี่เห็นไหมออะได้เท่าไรบ้าง c q คกลายเป็น40่สลบสิห้าก็คือยี่สิบห้าสี่บวกสิห้าก็เป็นห้าบห้านี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัดเลยมาคุูปอมตัดละห้าห้ายี่ห้าห้าส่วนสิบเอ็ดค้างไว้ก่อน ขังไว้ก่อนอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้นะยังเราจะหารเป็นทศนิยมเมื่อสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆดูไม่ออกถูกไหมอันนี้อ่ะอันที่สองเป็นไงอันที่สองนี่ได้อันที่สองง่ายสี่สิบหกสิบก็คือสี่ส่วนหกสี่ส่วนหกก็คือสามสองส่วนสามถูกไหมครับใครมากใครน้อยกันนะเออไหนใครมากใครน้อยกันตอบเลยสิไหนๆมีน้องตอบมาน้องจตุพลบอกว่า ัแรกยี่ห้าส่วนห้อ่าแล้วก็อันที่สองสี่สิวนหกตัดด้วยตัดด้วยเวลาคิดออกมาแล้วตัดเป็นเศษส่วนยังต่ำเลยเห็นไหมครับน้องแทนบอกว่า CQ 2มากกว่าน้องพุทธิโชตบอกว่า CQ 1นได้5ส่วน11อ่ะใครมากกว่ากันเนี่ยตอนนี้คิดออกมาและ CQ 1 5้ส่วน q 1 5.11 CQ 2 2.3ส่วน3ใครมากกว่าใครมากกว่าชุด2ชุด1เอางี้เอางี้ ถ้าใครบอกว่าชุดหนึ่งมากกว่ากดว้าวถ้าใครบอกว่าชุดสองมากกว่ากดหัวเราะหน่อยอ่ะเร็วชุดหนึ่งกดว้าวชุดสองกดหัวเราะใครมากกว่ากันเร็วๆมาดูมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาคิดกันว่าตกลงใครมากกว่ากันเข้าไหมชุดหนึ่งกดว้าวชุดสองกดหัวเราะเรามาดูกันซีไหนไหนๆรวๆเลยอ่ะมาละเริ่มมาละฝั่งหัวเราะมาเยอะกว่าฝั่งหัวเราะมาเพียบเลยนี่นี่นี่เห็นไหมครับ โอเคน่าจะดูได้ไม่ยากถูกไหมครับเพราะว่า CQ 1 5.11ส่วน11เป็นไง0.11 444ถูกไหมประมาณ0.4นี่แต่อันนี้ครับ0.368ไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเยอะม,มากครับชัดเจนเพราะฉะนั้นชุดที่2มากกว่าหมายความว่าคะแนนในชุดที่2ก็จะกระจายตัวมากกว่านี่เห็นไหมครับง่ายๆง่ายๆแค่นี้เลย อ่าโอเคนี่คือนี่คือไอเดียคร่าวๆในการอะไรละในการใช้สัมผัสกับสมบูรณ์เช่ใไหมครับดูจากโจทย์โจทย์ให้อะไรใช้นั้นอ่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างแนวข้อสอบดีกว่าครับว่าเรื่องนี้เนี่ยออกข้อสอบยังไงกันบ้างปุ๊บมาเลยข้อนี้ครับใครใครสะดวกคิดไปพร้อมกันนะใครสะดวกคิดไปพร้อมกันเลยฟืบข้อแรกครับ แนวข้อสอบการกระจายสัมพัทธ์ข้อมูลชุดหนึ่งครับมี4ี่จำนวนเรียงจากน้อยไปมากแล้วเห็นไ,ไหมคือโจทย์สถิตินี่ส่วนใหญ่เขาจะจะเรียกว่ามันไม่ได้แยกเรื่องกันชัดเจนมันจะใช้ปนกันะ่ะใช้ปนกันอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์ก็จริงแต่ก็ต้องใช้เรื่องค่ากลางด้วยถูกไหมข้อมูล4จํานวน x 1 x 2 x 3 x 4เรียงกันโดยที่ x 1เป็น3บอกมาแล้ว แล้วก็โจทย์ให้อีกว่ามัธยาฐานเท่ากับฐานนิยมเท่ากับ5รู้อะไรบ้างครับตรงนี้เออมัธยาฐานเท่ากับฐานนิยมเท่ากับ5รู้อะไรบ้างตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับลองดูซิไหนลองตอบคุณปอมหน่อยซิและอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่นซิกมา x i ลบ a ทั้งหมดกำลังสองมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ a เท่ากับ5.5เนี่ยหมายความว่าไงอะ เออตรงเนี้ที่เขาบอกมาหมายความว่าไงใครตีความโจทย์ออกบ้างข้อนี้เขาถามสัมประสิทธิ์ของพิสัยแน่นอนเราต้องรู้แม็กกับมินก็คือรู้ x 4กับ x 1ทีนี้จากโจทย์จากโจทย์รู้อะไรบ้างอย่างที่หนึงครับเอาตัวแรกก่อนใครตอบด้วยบ้างมีเดียนเท่ากับ5มีเดียนเท่ากับ5นี่น้องมาเร็วมากนะ้องจะถูกพลได้ x 1เป็น3 x 2 x 3เป็น5 x 4เป็น7 เร็วมากเร็วมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอะลองมาดูกันว่าเพื่อนได้มายัางไงมีเดียนเป็น5หมายความว่าตัวตรงกลางเป็น5ตัวตรงกลางเป็น5ก็คือเทียบดูสิ x 1 x 2 x 3 x 4เนี่ยตัวตรงกลางก็คือตรงนี้ถูกไหมตรงนี้มีค่าเป็น5ระหว่าง x 2กับ x 3แต่ปัญหาคืออะไรครับไม่ใช่ปัญหาสิประเด็นก็คือว่าโหมดก็เป็น5 แสดงว่าในข้อมูลชุดนี้ต้องมี5กี่ตัว,2ต,ว2ตัวขึ้นไป2ตัวขึ้นไป x 1เราเป็นสาม้วนะตอนนี้ x 1เราเป็น3ปึ๊บเอแล้วเราต้องมี5-2ตัวถามว่า5จะเป็น2ตัวนี้ได้ไหมแล้วตัวนี้เป็น4ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้มัธยฐานจะไม่ใช่5 ถูกไหมแสดงว่าเราจึงสรุปได้เลยว่า2เป็น5 x 3ก็เป็น5ถูกไหมครับเพราะเราต้องมี5 2ตัวขึ้นไปเนื่องจากฐานนิยมเป็น5พอเป็น2ตัวปุ๊บอ่ะก็2ตัวนี้เลย x 2 x 3เป็น5เลยแล้วตัวตรงกลางระหว่างเขาก็ยังเป็น5อยู่แล้ว x 4ละ่ะมาจากไหนครับมาจากตัวนี้ครับ a ก็คือ x บารนั่นเองจำได้ไหม ที่ครูป,ปอมเคยย้ำตอนค่ากลางถ้าเป็นแบบนี้โจทย์บอกว่ามีค่าน้อยสุดหมายความว่า a ต้องเป็น x บาไปถ้าใส่ค่าสมบูรณ์ a ต้องเป็นมัธยาฐานนี่ต้องจำให้แม่นนะโจทย์มาแบบจำเลยอ่ะอันนี้เราก็เลยเอามาคิดได้เลยเราก็เลยเอามาคิดได้เลยว่า x 1บวก x 2บวก x 3บวก x ส่ x ส่วนด้วย4นะครับเท่ากับ x บาก็คือ5.5นี่ไงเห็นไหม ก็เป็น13บวก x 4ครับเอา4มาคูณได้2 2 x 4ก็เลยได้ได้9ได้9นะได้9นะครับน้องจตุพลไม่ใช่ x 4ได้7นะได้9นะถูกไหมหรือครูปอมคิดอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดสิถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว3บวก5บวก5บวก x 4ก็เป็น13บวก x 4ส่วน4เพราะว่า4ตัว4ตัวเท่ากับ x บาคือ5.5 4ขึ้นไปคูณนี่เห็นไหมครับ4ขึ้นไปคูณ ได้ย2ิบ2นะแล้วก็เอา13ไปลบเหลือ9นี่ไงนี่คือ x 4อ่ะเพราะฉะนั้น x 4เป็น9นะครับได้มา4ตัวแล้วโจทย์ถามสัมประสิทธิ์ของพิสัยไม่ยากใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่สัมประสิทธิ์พิสัยลองคิดดูสิสัมประสิทธิ์ของพิสัยก็คือ cr ดูไหมครับนี่คริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่เนาะเท่ากับ max ลบ min หารด้วยแม็กบวกมินได้เท่าไหร่นี่น้องมอสมาแล้วตอบ6กมาดูซิว่าใช่ไหมแม็กก็คือ X4 มินก็คือ X1 หารกับนี่เห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้ครูปอมบอกครับถ้าโจทย์ถามสัมประสิทธิ์เมื่อไหร่คำตอบไม่ควรจะเกิน1อย่างที่น้องมอสตอบว่า6เนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะมันเกิน1ถูกไหมครับถูกไหมครับต้องได้เท่าไหร่9ลบ3ได้6 ข้างล่าง9บวก3ได้12นี่เห็นไหมครับแสดงว่าน้องมอสน่าจ,จะคิดเป็นพิสัยเฉยๆไม่ได้คิดเป็นสัมประสิทธิ์พิสัยถูกไหมแมกลบมินได้6อันนั้นยังไม่ใช่ต้องเป็นแมกบวกมินหารข้างล่างด้วยแบบนี้16กส่วน12ก็คือ1ส่วน2หรือว่า0.5น้นั่นเองอ่าเยี่ยมมากครับน้องแทนถูกต้องน้องภูธิโชถูกต้องอ่ะใครทำได้ใครเข้าใจกดไลค์หน่อยเร็วข้อนี้รวๆเลยอ่าครูบอลจะได้รู้ว่าทำได้นะครับยย yeah. เยอะมากเยอะมากไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะผ่านไปหนึ่งข้อเห็นไหมครับอือดูแล้วน่าจะทําได้กันอาจจะลืมกันเวลาเราทําก็ต้องดูให้ดีว่าตกลงโจทย์ถามโจทย์ถามใครกันแน่โจทย์ถามพี่สัยหรือโจทย์ถามสัมประสิทธิ์ของพี่สยอย่างเงี้ยหรือว่าโจทย์ถาม Qd หรือ CQ เราต้องแยกให้ออกนะอ่านโจทย์แล้วต้องแยกให้ออกนะครับไม่งั้นคือคิดเลขถูกต้องแล้วหารผิดหา,ผ,ดหาผิดตัวก็ผิดเลยเห็นไหม น้องจตุพล x 4เป็นไปตามเงื่อนไขหลังอ๋ออะโอเคเห็นไหมครับน้องพิชายานินอาถูกต้องครับ0.5พ้าผ่าไมหนึ่งข้อง่ายๆลองมาดูข้อนี้กันดีกว่าครับข้อถัดไปเย yeah. ดูซิว่าจะง่ายหรือยากกว่าข้อที่แล้วฟึบช่วยคิดไปด้วยกันนะครับช่วยคิดไปด้วยกันนะครับมาข้อนี้ครับข้อที่2 ข้อสอบชุดหนึ่งครับเรียงจากน้อยไปมากเป็นดังนี้ครับ 8A 12 17 22 B แล้วก็26นี่เห็นไหมเท่าไหรบ้างไม่รู้นะโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น17อ่ะขีดเลยข้อมูลนี่ครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเป็น17ควอท้าย1เป็น10นี่ก็คือ X bar บาร์เป็น17ควคอท้าย1เป็น10ถูกไหมเป็นลักษณะนี้นะ จงหาสัมประสิทธิ์ส่วนเบีเ่ยงเบนขวอไทก็คือ CQ เป็นเท่าไหร่อะ CQ ก็ต้องรู้อะไรครับ Q3 ถูกไหมตามสูตรต้องเป็น Q3-Q1 ลบ Q1 หาร q 3บวก Q1 เนี่ยพอเราเวลาเราทำโจทย์นะเราเขียนเลยปุ๊บ CQ เกิดจากอะไรเกิดจาก Q3-Q1 ลบ Q1 หาร q 3บวก Q1 คิ 1> 1รู้แล้วโจทย์ให้มาแล้วแต่ว่า Q3 ไม่รู้แสดงว่าข้อนี้ต้องหา Q3 วสามแน่เราจะหา Q3 ในที่นี้เราจะหา Q3 เนี่ยก็ต้องรู้ A กับ b ถูกไหมครับเอาทีละตัวเลยเอาทีละตัวเลยเริ่มแรกครูป,ปอมหาอะไรก่อนดีเอา Q1 วหนึก่อนละกัน,น Q1 เริ่มต้นด้วยตำแหน่งถูกไหมครับเวลาเราหาพวกคอทล์เดไซน์เปอร์เซ็นทายก็ต้องเริ่มด้วยตำแหน่งครับ ตำแหน่งควทายห้ามลืมนะอันนี้ย้อนกลับไปหลายสัปดาห์เลยที่ครูปอมสอนเรื่องเรื่องตำแหน่งคิวควอาทเดไซน์ปร์เซนทายเนี่ยสูตร a n บวกหนึ่งส่วน c นี่เห็นไหมครับ a ก็คือ1นึควอทหนึ่ง n มีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ 1. อ่าเตัวบวกหอ้อลงตัวพอดีเลยเห็นไหมครับ4ี่ 8. ได้ตำแหน่งที่2องน้องเจตุพลถูกต้องเห็นไหมครับ ได้ a เท่ากับ10แล้วนี่เราได้ตำแหน่ง q 1เป็น2หมายความว่าตัวเนี้ยตัวที่2คือค่าของ q 1นั่นเองคือค่าของ q 1นั่นเองเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้นปุ๊บ a เท่ากับ10เห็นไหมครับได้มาตัวหนึ่งแล้วไม่ยากเลยง่ายมากง่ายมากถัดไปหาตัว b จากไหนอะ ก็เหลืออยู่ตัวเดียวก็คือ x bar ถูกไหมครับเหลืออยู่ตัวเดียวก็คือ x bar อน้องๆมาแล้วได้ a เป็นสิบน้องมอสได้ b เป็น24แล้วมาดูซิว่าใช่ไหม x bar ถูกไหมแบวก a บวกสิบสอวกสิบวกยี่สิบสองวก b บวกยีมีทั้งหมด7ตัวนะครับได้17บเจคิดเลขกันดีกว่าครับคิดเลขกันดีกว่ามาเดี๋ยวค่อยๆรวมกันไป เป็นเท่าไหร่ข้างบนทีละตัวนะขูป,ปอมเอาทีละคู่เลยอันนี้20กับตรงนี้ด้วยกลายเป็น30 30กับส7 47, 47ถูกไหมค่อยๆบวกนะส7กับ22ก็เป็น69 69กับ26เป็น9กหนี่ค่อยๆบวกกันไปก็ได้ว่า b บวกเกหเท่ากับสิคูณเปุ๊บคูณออมาเลยดีกว่า 7จ็ดเจ็กทดสี่เ็เก็เป็น11นี่ไงร้อยเปุ๊บ b เท่ากับร้อลบเก้า่ะยี 24. ถูกต้องครับน้องมอสหาถูกแล้วอ่าน้องจจตุพ้นก็ถูกต้องนี่ได้แล้ว B คือ24 b ่คือยีถัดไปหาอะไรครับขอทาย3ถูกไหมครับขอทาย3ามขอ้อทายที่3ไหนมาดูกันเหมือนเดิมครับเริ่มแรกก็ต้องหาด้วยตำแหน่งครับ อย่าเพิ่งไปสรุปว่า q 3คือ24นะถึงแม้ว่ามันน่าจะใช่ก็ตามตำแหน่งครับ r n บวก1ส่วน4มันเดิมเลยนี่เห็นไหมก็จะเป็น3 7บวก1ส่วนด้วย4ตัดเลยเ yeah ย่4อ8แะตำแหน่งที่6วายผิดสีตำแหน่งที่3 2 6นี่คือตำแหน่ง q 3ตัวที่6ก็แน่นอนครับตัว b พอดี แสดงว่าคอทายที่3ก็คือ24นั่นเองเห็นไหมครับสรุปครับคอทาย3เป็น24ควบคอทาย1เป็น10หาคำตอบกันเราต้องการ CQ ถูกไหมครับตามสูตรก็คือ Q3-Q1 ลบ Q1 หาร q 3บวก Q1 แนะนำสำรับน้องๆที่จำสูตรไม่ค่อยแม่นเนี่ยเขียนบ่อยๆเวลาทําอย่าคิดว่าเอ๊ะท่องมาแล้วฉันท่องมาแล้วฉันไม่เขียนสูตรฝึกเขียน เวลาครูป,ปอมทำครูป,ปอมยังเขียนเลยบางทีสอนสอนไปก็ลืมสูตรอ่ะก็ต้องก็ต้องเขียนสูตรเหมือนกันเขียนจะได้จําได้จะได้จําได้โอเคคิวเป็น24่สควหเป็น10อันนี้24่สี่บวกสิอ่ะมีน้องได้มาแล้ว7จ็ส่วนสิน้องน้องอะไรเอ่ยสุนิตาน้องน้องพวงพวงพีใใช่ไหมเดี๋ยวมาดูต่อไปไหนเนี่ย น้องปฏิพันธ์ทำไม A ได้ 10. อ่ะเดี๋ยวครูปอมย้อนให้ดูนะครับเดี๋ยวครูปอมย้อนให้ดูข้างบนครับ24-10ลก็ 10, 17ข้างล่าง2 4่0บกก็34เออส0 10, 10อ่ะ34ถูกแล้วตัดครับ2 7งเอันนี้เป็น17เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7จส่วน17นั่นเองเย่ได้แล้วเห็นไหมครับนี่อ่ะได้คําตอบเรียบร้อยโอเคครับ เดี๋ยวมาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบครับว่าข้อนี้มาได้ยังไงแฟบมาดูกันเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเราเริ่มจากควอทายที่1เป็น10ที่โจทย์ให้มาถูกไหมครับเราก็หาตำแหน่งสิตำแหน่งคิว1ก็คือ rn บวก1ส่วน4ถูกไหมครับ rn บวก1ส่วน4อ่า r ก็คือ r 1เพราะเป็นควอทาย1ก็เป็น1 n คือ7ตัวก็7บวก1ส่วน4แบบนี้ได้2 หมายความว่า q 1อยู่ตำแหน่งที่2ซึ่งตำแหน่งที่2คือค่า a พอดีดังนั้นค่า a ก็ต้องเป็น10แบบนี้นี่นี่คือเหตุผลนะครับเสร็จแล้วถัดไปคือพอเราได้ a เป็น10ปุ๊บเราหา x bar x bar ก็จับรวมเลยครับ8บวก a a ก็คือ10 b, 26. บวก12บวก17บวก22บวก b บวกบวกกันหมดเลย7ตัวาหารด้วย7ได้17คือ x bar แก้สมก,การได้ b เป็น24สนีไงแล้วก็มาหาควาไทลาย 3. ข้อท้าย3ก็หาตำแหน่งเหมือนเดิมครับได้ตำแหน่งที่6บางเอิญมันตรงกับ B พอดีก็คือคอสัท้าย3เป็น2 4แบบนี้แล้วก็มาแทนหรือสูตร CQ นั่นเองอ่ะใครทำถูกต้องกดหัวใจให้ครูป,ปอมดูหน่อยสิเอออยากได้หัวใจต้อนรับวันวาเลนไทน์หน่อยไหนไหนทำได้กดหัวใจลอยมาให้เต็มหน้าเลยอ่าต้อนรับวันวาเลนไทน์กันนะครับใครทำได้นี่ น้องแป้งน้องแป้งถูกต้องน้องพุทธิโชตช่วยตอบเพื่อนด้วยเยอะมากน้องพิชยานินอาหารออกมาก็จะได้ประมาณ0.41นั่นเองถูกต้องก็อยู่ที่ข้อสอบนะว่าข้อสอบเขาให้ตอบทศนิยมหรือว่าตอบเป็นถ้าตอบเป็นเศษส่วนได้ก็ขางไว้เลยนี่เห็นไหมครับออีกอกี่วันอีกกี่วันอีก9แล้วใช่ไหมสิบสิบเอ็ดสวันหยุดอีกสิบอ่าหวันหวัน,ว,นวาเลนไท์แล้วแต่ว่า อย่าเพิ่งอย่าไปซีเรียสมากว่าโอ้วาเลนไทน์ฉันโสดฉันเหงาแน่เลยมันอย่าไปจริงจังมากเนาะไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแบบจะเหงาวาเลนไทน์ไม่ได้ไม่ใช่ถูกไหมเหงาได้ทุกวันคือวันสําคัญหมดเพราะอย่าให้ความสําคัญกับวาเลนไทน์อย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ้วาเลนไทน์ฉันต้องมีแฟนให้ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นเรามีแฟนวันไหนก็ได้ถูกไหมเอาเรื่องเรียนด้วยเพราะว่าไม่มีแฟนวาเลนไทน์ไปมีแฟน วันวันไหว้ครูก็ได้เนี่ยรอไปมีแฟนวันไหว้ครูก็ได้หรือไปมีแฟนแบบวันอะไรอะวันวันหยุดวันอื่นวันสงการานก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าวันสอบเราทําไม่ได้เห็นไหมทำไม่ได,ไไได้เราไม่มีสิทธิ์สอบใหม่นะนอกจากสอบตกแล้วแก้ตัวอีกทีหน,นึ่งเงี้ยมันไม่เหมือนกันก็พยายามให้ความสําคัญ ให้หมดทั่วๆไปอวันมาค้าบูชาก็เข้าวัดทําบุญด้วยไม่ใช่แบบหยุดอย่างเดียวแล้วไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมครับอือโอเคผ่านไปอีกหนึ่งข้อไม่ยากไม่ยากอ่ะแนวขสอบไปแล้วลองมาดูวันนี้ดีกว่าคุูปอมเอามาให้ดูอย่าเพิ่งตกใจนะถ้าน้องมหอย่าอย่าเพิ่งตกใจน้องมหยิ่งต้องทําได้เลยฟึบนข้อนี้ครับมาสิอ่ะโอเค แพทหนึ่งครับอลองมาดูกันแพทหไม่ได้มีไว้สำหรับม6ทําอย่างเดียวนะม5ก็ทําได้มสก็ทําได้ถ้าเรียนมาแล้วลองมาดูกันว่าที่เราเรียนสถิติไปเนี่ยทำแพทหได้หรือยังอันนี้เป็นแพทหตุลาห้าห้าข้อสอบอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าก็ใช้ทบทวนได้ปีเก่าๆเนี่ยยากกว่าปีล่าสุดอีกต้องบอกว่ายิ่งตั้งแต่ช่วงปีห้าสีเนี่ยยากยากเลย ห้าสี่ห้าห้ายังยากพึ่งมาเริ่มง่ายตอนห้าแปดห้ากลางจริงๆไม่ใช่เริ่มง่ายคือข้อสอบปรับความยากลดลงอลองดูข้อนี้ทําได้ไหมนําข้อมูลสามจำนวนเมื่อกี้มีทั้งสี่จำนวนมีทั้งหลายจานวนถูกไหมข้อก่อนนั้นและข้อนี้มีสามจำนวนเองสามจำนวนที่แตกต่างกันครับมีผลรวมเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าข้อมูลสามจำนวนแตกต่างกันนะมีผลรวมสามตัวนีน้รวมกันได้ร้อยเก้าสิบห้า เอาข้อมูลชุดนี้ไม่ใช่เอาสิถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยาฐานและสัมประสิทธิ์พิสัยเป็น60และ0.2ตามลำดับถามความแปรป่วนทำไงดีครับทำไงดีครับตอบอะไรได้บ้างเนี่ยจากโจทย์ที่อ่านมาเมื่อกี้อย่างแรกเลยปัมจะมองตัวนี้มัธยาฐาน เป็นไงมองออกไหมต้องมองออกนะเพราะข้อมูลมี3ตัวคือ x 1 x 2 x 3อ่ะใครจะ a b c ก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วกันอ่ะความขี้เกียจใช้หลายตัวใช้ x นี่แหละแล้วก็ใส่เลขห้อยไว้เลยมาตรฐานก็คือตัวตรงกลางนี่ไงนี่ไงคนเนี้ย x 2เนี้ยมีค่าเป็น60ได้เลยอย่างแรกก็คือตัวนี้ ถัดไปครับถัดไปก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยเห็นไหม x 1มันก็ต้องเป็นตัวมินถูกไหมครับ x 1คือมิน x 3ก็คือมากสุดหรือว่าแม็กเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของพิสัยก็ต้องเป็นแบบนี้ครับแม็กลบมินหารด้วยแม็กบวกมินเท่ากับ0.2เท่ากับ0.2นี่แก้ได้ไหม ไม่ได้สิมีสมการเดียว2ตัวแปรจะแก้ได้ไงยังแก้ไม่ได้นะครับทําไงอะเราต้องมี2ตัวแปรถูกไหมเอาอะไรเอานี่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 ตัวนี้ไงยังไม่ได้ใช้เลย195 195นี่ใช้ไงอ่ะ 195. อะคุปปอมต่อฝั่งนี้นะ195ก็คือผลรวม3ตัวตัวที่1บวกตัวที่2คือ60บวกตัวที่3เป็น195 แสดงว่า x 1บวก x 3ได้เท่าไหร่ครับ1 3 5ถูกไม60ไปลบเหลือ135แบบนี้นี่ไงแสดงว่าเราสามารถเอา135ตรงนี้แทนตรงนี้ได้เลยกลายเป็น x 3ลบ x 1หารรอย้เท่ากับ0ูอืมเอาขึ้นมาคูณสิกลายเป็นเท่าไหร่อะกลายเป็นกลายเป็น27ถูกไหมครับ x 3ลบ x 1กลายเป็น27 อลองแก้2องสมก,การดูซิได้เท่าไหร่บอกคูป,ปอมหน่อยสิเนี่ยสมก,การมีอะไรบ้างมีอันแรกก็คือ x 3ลบ x 1เป็น27แล้วก็ x 3บวก x 1ได้135สรุปแล้ว2ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ไหนช่วยแก้ช่วยบอกคูป,ปอมหน่อยสิอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเราให้เวลา15วินาทีจริงๆคิดในใจยังได้เลยตรงนี้เออได้เท่าไรบวกกันได้ร3 5ลบกันได้27 อคิดได้ไหมคิดได้ไหมคิดไดไหมฟึ้นฟื้ฟื้นได้ยังได้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 เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกเร็วคูมอมได้ตัวหนึ่งแล้วนั่งมองในใจี่ยคิดได้ละตัวหนึ่งอ่าได้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 สองตัวแล้วด้วยนี่ x สามเป็น เท่าไหร่ x 3เป็น x max เป็น81 x max เป็น81เยี่ยมมากถูกต้องครับ x max หรือว่า x 3เป็น81นั่นเองเพราะฉะนั้น x 1ก็เป็น54ถูกไหมครับ x 3 8 1 x 1เป็น54เรียบร้อยเรียบรอย้อยอะมาหาความแปรปรวนกันดีกว่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จบนะไอ้ที่เราคิดไปข้างบนเนี่ย ไม่ต้องสนใจล้จบแล้วเราใช้แค่นี้สรุปว่าข้อมูล3ตัวก็คือ54 60 81นี่สามอันนี้เราจะเอามาหาความแปรปรวนหรือว่า S กำลังสองนั่นเองโอเคครับความแปรปรวนครับจำสูตรได้ไหมเอ่ยนี่ซิกมา x i x ลบ x อกากำลังสส่วน N ถูกไหมครับถูกไหมครับนี่เห็นไหม ไม่ต้องใส่รูทนะเพราะอันนี้คือความแปรปรวนอ่ะขยับอันนี้เดี๋ยวผมปรับขยับนิดนึงฟึบโอเค x bar เป็นเท่าไหร่มีแล้วยัง x bar อ่ะหา x bar ก่อน x bar ง่ายเลยนี่เขารวมมาให้แล้วด้วยเห็นไหม x bar ก็รวมกันเป็น195 3ตัวก็หารได้3ได้เป็น 8, 3 6 8 355 x bar ได้65เพราะฉะนั้นครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อมูล3ตัวถูกไหม ตัวที่1ก็คือ54ลบ x บาร์คือ6กําลังสบวกได้ตัวที่2คือ60ครับเอามาลบ X บาร์เหมือนกัน6กําลังสองแล้วก็ตัวที่3คือ81ครับเอามาลบ X บาร์เหมือนกันแล้วยกกําลังสองนี่ไงนี่คือตามสูตรเลยเห็นไหมตามสูตรเลยนะอ่านี่ความแปรปรวนเป็นอย่งนี้ทั้งหมดส่วนได้วย n ก็คือ3 ที่เหลือคิดเลขครับไหนลองช่วยครูปอมคิดหน่อยสิว่าได้ความแปรปรวนตรงนี้เป็นเท่าไหร่อลองคิดดูลองคิดดูฟื้นเร็วๆแป๊บเ,เดียวเองข้อนี้นี่ขนาดข้อสอบแผดนะแผดหนึ่งนะเนี่ยได้เท่าไหร่เอ่ยได้ไหมค่อยๆค,คิดทีละตัวอตัวแรกห้าสิบสี่ลบหกสิบห้าก็เป็น ติดลบ็ดถูกไหมแต่ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเทคนิคการคิดตรงนี้ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเพราะเดี๋ยวเรากำลังสองอยู่ดีก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นร้อยย่าิบเอ็ดน้องมอสมาแล้วอย่างรวดเร็วเลยร้อยสามสิบสี่ถัดไปครับตรงนี้ห้าห้ายี่ห้าถูกไหมแล้วก็ตัวนี้ครับสุดท้ายแปดสิเอ็ดลบหกสิบห้าก็คือสิบหกสิบหกยกกำลังสองก็2 5 6ร้อยห้าสิบหกบวกกันเลยกลายเป็น 121บวก25แล้วก็บวก256ส่วนได้3อ่าน้องน้องใหม่น้องใหม่ก็มาแล้วได้134เท่ากันเลยน่าจะถูกแหละกลายเป็นนี่121 25 6 25กลายเป็น400 402ถูกไหมครับ402อ่ะนี่402ส่วนได้3ปุ๊บ313 สามสามเก้าสามสี่สิบสองอ่ะถูกต้องครับได้ร้อยสามสิบสี่นั่นเองเยี่ยมมากอ่ะขอบคุณมากช่วยกันคิดเลยใครทําได้ถูกต้องกด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 ไล์เดียอ่ะกดว้าวแล้วกันยังไม่เห็นหน้าว้าวเลยวันนี้เออเมื่อกี้ให้กดว้าวแล้วยังไม่มีกดว้าวหน่อยเร็วใครทําได้ถูกต้องใครคิดได้ใครเข้าใจแล้วอ่าเห็นไหมครับเรามาดูข้อนี้แบบเต็มๆต็มอีกหนึ่งรอบกันดีกว่าครับข้อนี้ครับนี่ระดับแผ่นหนึ่งเลยนะครับตุลาห้าห้าด้วยเห็นไหม ข้อมูลมี3ตัว x1 x2 x3 เรากําหนดมาเลยเริ่มแรกครูปอมบอกว่าอ้าอมัธยฐานตัวกลางแน่นอนก็คือ60คือ x2 ถูกไหมแล้วก็มาตั้งตัวสัมประสิทธิ์ที่สสยคือ max ลบ min max บวก min ก็คือ x3 ลบ x1 หารด้วย x3 บวก x1 ได้0.2แล้วก็มาตั้งอีกอันหนึ่งคือผลรวมครับ x1 x2 x3 รวมกันได้195ก็เป็น x1 บว x3 เป็น135 แก้ระบบสมการตรงนี้ออกมาครับได้ x 3เป็น81 x 1เป็น54เห็นไหมเห,หม็เรียบร้อยเราก็จะได้ข้อมูล3ตัวและไปหาความแปรปรวนต้องรู้ x bar x bar ก็มาจาก195ยนะส่วน3ได้เลยแล้วก็มาแทนสูตรความแปรปรวนตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยคิดเลขอ,ออกมาก็ได้134ถูกต้องอ่านี่ระดับข้อสอบแพทหนเลยทีเดียวเห็นไหมครับยากไหม ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะมันก็ระดับเดียวๆกับที่เราทําในโรงเรียนอะ่ะเอออาจจะมีบางข้อยากบ้างถูกไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนมาดูข้อถัดไปดีกว่าครับข้อนี้เลยทีเด็ดครับอ่าเด็ดยังไงแพทหนึ่งตุลาห้าเก้าพึ่งสอบไปปีที่แล้วเนี่ยตุลาที่ผ่านมาชุดล่าสุดเลยอืมถ้ามหกน่าจะยังจำโจทย์ได้ มห้ามาดูกันซิว่าพี่เขาสอบอะไรเออยากไหมยากลองดูข้อนี้ครับคุณป๋อมซูมให้นิดหน,นึ่งเมื่อกี้ข้อมูล3าตัวถูกไหมคราวนี้ข้อมูล4ี่ตัวนี่ชุดล่าสุดเลยนะข้อมูลสี่ตัวครับเป็นข้อมูลจำนวนจริงที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยไปมากมีมาตรฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็พิสัย14 15 8ตามลำดับถามว่าสัมประสิทธิ์พิสัยของอันเนี้ยเป็นเท่าไหร่โอเคครับขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งแน่นอนขั้นที่หนึ่งเราจะหาก่อนว่าทั้งสี่ตัวมีอะไรบ้างทั้งสี่ตัวมีอะไรบ้างถูกไหมครับหาทั้งสี่ตัวเลยไหนช่วยหน่อยสิช่วยครูป,ปอมหาหน่อยทั้งสี่ตัวมีอะไรบ้างจากข้อมูลที่ให้มาก็คือว่าเนี่ยมาธยฐานค่าเฉลีย่ยพีไสเป็น14 15ี่สิบห้าแล้วก็8ลองดูสิลองดูสิอะทำไงดี อย่างที่หนึ่งครับเริ่มจากมัธยฐานถูกไหมมัธยฐานก็คือตรงกลางสองตัวนี้เนี่ย x 2บวก x 3ครึ่งหนึ่งส่วน2ได้มัธยฐานก็คือ14เพราะฉะนั้น x 2บวก x 3ได้เป็น28่ค้างไว้ก่อนครูปลอมค้างไว้เป็นสมการที่1ถัดไปครับทำไรดีค่าเฉลี่ยไหมไม่เอา ผมปอมไม่ทําก่อนทําอันนี้ก่อนทําพิสัยก่อนพิสัยง่ายกว่าพิสัยก็คือ x 4ลบ x 1เท่ากับ8ขงไว้ครับขังไว้สมการที่2ถูกไหมต่อครับถัดไปครับเหลือตัวเดียวคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4หารด้วย4ได้เท่ากับ15 นี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งสมการแต่สมการนี้เราทำอย่างนี้ได้ครับเราเอาอันที่หนึ่งมาแทนได้ตรงนี้สองตัว x สองบวก x สามได้ยี่บแปดถูกไหมเนี่ยเป็นลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า x หนึ่งบวก x สี่บวกยี่แปดอะครูปอมเอาสี่มาคูณนะสิบห้าสี่หกสิบได้แบบนี้ถูกไหมครับก็จะได้ว่า x 1บวก x 4เท่ากับ6 0ลบก็คือ32 เป็นสมการที่3ช่วยครูปอมแก้หน่อยเอางี้ดีกว่า x 2 x 3เราหาไม่ได้ไม่เป็นไรรู้แค่ว่าเขาบวกกันได้28หาแค่ x 1กับ x 4จากไหนจากสมการที่2กับ3ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับไหนไหช่วยครูปอมคิดหน่อยสิว่า x 1ได้เท่าไหร่ x 4ได้เท่าไหร่เรามาดูกันแล้วเดี๋ยวจะมาหาคำตอบกันต่ออนนันี่ระดับแพทหนึ่ พึ่งผ่านไปรอบที่ตุลาที่ผ่านมาเลยนะครับพวาะยิ่งน้องม .5 นี่ยิ่งต้องฝึกเลยฝึกดูไว้เลยเพราะอะไรเพราะปีหน้าเรามีแกดแพทรอบเดียวรู้ตัวกันแล้วอย่างเนี่ยปีหน้าเราไม่มีแกดแพทสองรอบตุลามีนาให้แก้ตัวแล้วนะเราเหลือรอบเดียวก็คือรอบมีนาเลยไม่มีให้แก้ตัวมันเราควรจะดูแนวเนี้ยไว้ดูแนวไว้ว่าพี่ม .6 เขาสอบอะไรไปปีหน้าก็น่าจะมาแนวเดียวกัน ก็น่าจะมาแนเดียวกันเพราะข้อนี้ควรทําให้ได้นะเพราะถ้ามทําทำไม่ได้ยิ่งขึ้นม .6 ไปเนี่ยโอ้ยิ่งลืมยิ่งลืมเลยอ่ะเริ่มมีคําตอบแล้วมีน้องมอเมบอกว่า x 1ได้12น้องพุทธิโชดได้ x 4เป็น20ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่อะน้องมอเมบอก x 4ได้20เหมือนกันถูกต้องครับ x 1ได้12 x 4ได้20นั่นเองนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอะ ย่มาครับยัมาครับต่อเลยนะทีนี้ x 1 x 4มาแล้วทำไมเราไม่สนใจ x 2 x 3เพราะคำถามคือถามว่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยเป็นเท่าไหร่มันไม่สนใจตัวกลางถูกไหมครับมันสนใจมากสุดน้อยสุดนั่นเองทีนี้อ่ะเรามาดูข้อมูลนะเขาไม่ได้ให้เอา x 4กับ x 1มาหาสัมประสิทธิ์พิสัยนะครับเขาให้หาสัมประสิทธิ์พิสัยของใครของเนี่ย 2x1 ลบ 4, 2x2 ลบ3พวกนี้นะครับพว,พวกตัวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยได้ว่าตัวแรกครับ 2x1 ลบ4ก็คือ12 224ลบ4เหลือ20ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้ครับ 2x4 ลบ1ก็เป็น40ลบ1คือ39เพราะฉะนั้นเราจะมาหาสัมประสิทธิ์พิสัยตรงนี้กัน หา cr ขั้นที่2ครับสัมประสิทธิ์พิสัยครับเมื่อกี้เราบอกว่ามีข้อมูลก็คือ2 x 1 4ลบ4ได้20แล้วก็ตัวที่2ตัวที่3เป็นอะไรไม่รู้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ2 x 4 1ลบ1ถูกไหมได้39นี่ไงคิดเลขเลยได้เท่าไหร่ไหนได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยสิ cr m a x ไม่เขียนสูตรละลบมินหารด้วย m a กบวกมิน เห็นไหมครับก็เป็น19ส่วนด้วยห้า้าอ่าเยี่ยมมากครับน้องพุติโชตตอบอย่างรวดเร็วเลยนี่ไงตัดไม่ได้แล้วค้างไว้เลยได้ส9เก้าส่วนห้าบ้านี่แหละข้อนี้เป็นข้อสอบชอยก็สามารถเลือกตอบได้เลยเห็นไหมครับอ่าเยี่ยมมากน้องมอมเมก็ถูกต้องไหนเรามาดูอ่าก่อนอื่นก่อนอื่นลืมเกือบลืมใครทําได้กดไลค์ให้ครูป,ป้อมหน่อยแล้วว่านี่ระดับข้อสอบแพทหนึ่งชุดล่าสุดเลยนะ แผ่นินงชุดล่าสุดเลยนะทำได้เนี่ยต้องกดไ like, ลค์รัวๆให้ตัวเองเลยมาดูเต็มๆกันอีกหรอบครับว่าคิดยังไงบ้างนี่น้องมอสคิดเป็นทศนิยมให้ด้วยเยี่ยมมากเลยเขาให้ข้อมูลมา4ตัวครับ x 1ถึง x 4เห็นไหมเริ่ม,มแรกครูป,ปอมบอกว่า a มัธยฐานคือตรงกลางเป็น14ก็คือ x 2องกับ x 3บวกกันแล้วก็หารด้วยสเนี่ยตรงเนี้ยได้สิบสอ่า จะรูปนิดหน่อยได้ x 2 x 3รวมกันเป็น28ถูกไหมครับแล้วก็ถัดไปคปรูปอมทําพิสัยตรงสมการที่2ก็คือ x 4ลบ x 1ได้8นั่นเองอ่าแล้วก็ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตตรงนี้นี่แล้วครูปอมก็เอาอันที่1มาแทนเลยเห็นไหมมันแทนได้ก็จะได้ x 1บวก x 4เป็น3 2เป็นอีกนึงสมการแก้ระบบสมการได้ x 1 x 4และเป็น12กับ20ปุ๊บถามสัมประสิทธิ์พิสัยก็คือตัวน้อยสุดก็คือตัวนี้20 สอง4ลบสี่ถูกไหมเอา x อแทนเข้าไปแล้วก็ 2x4-1 กลบหก็เป็น3ามอย่าเผลอเอา12กับ20ไปคิดนะอย่าเผลอเอาสิกับ20ไปคิดนะครับมันจะมันจะผิดเลยมันจะผิดเลยอ่ะก็จะได้ตัวนี้ค่ะคิด4 R อาอกมา19.59ส่วน59เห็นไหมนี่คือข้อสอบระดับแพท1ชุดล่าสุดเลยนะครับ พราะถ้าทำได้เนี่ยต้องดีใจมากๆกับตัวเองเลยชื่นชมตัวเองเลยว่าฉันทำข้อสอบแผ่นหนึ่งได้ด้วยพอรอบนี้ทำได้รอบหน้าต้องทำได้รอบหน้าก็ต้องทำได้ยิ่งน้องมอหปีหน้าต้องทำได้เลยเห็นไหมมาติวกับครูป,ปอมตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้อลองมาดูอีกสักอันดีกว่าข้อนี้ดูซิว่าจะทำได้ไหมเออ,อมีน้องน้องมอสบอกมีข้อไหมเดี๋ยวครูป,ปอมจัดให้เลยยิ่งตอนมอหเนี่ย ต้องยิ่งทาได้เพราะเราพิ่งเรียนมาถูกไหมครับลองดูข้อนี้ครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งช็อกนะฟึบอ่ะโจทย์ยาวนิดนึงโจทย์ยาวนิดนึงแต่ว่าโอเคตรงช้อยข้างล่างอย่าพึ่งไปสนใจนะตรงช้อยข้างล่างอย่าพึ่งไปสนใจลองอ่านโจทย์ดูก่อนครับลองอ่านโจทย์ดูก่อนอ่ามีให้พิจารณาเนี่ยแนวข้อสอบแผดหนึ่งชอบออกแบบนี้เมื่อก่อนจะมีกอไก่ขอไข่2ตัวแล้วช้อยก็แบบกอถูกขอผิดถูกไหม แต่ตอนนี้เขามีห้าช้อยพอมีห้าช้อยเขาให้ทํากขอคอเลยอะ่ะกอขอคอหูคิดกันแบบว่าปวดหัวเลยทีเดียวแล้วก็มาเช็คกอขอถูกขอควายผิดอะไรแบบนี้นอ่ะลองดูครับข้อนี้ทําได้ไหมเนี่ยเทคนิคการการเตรียมตัวแผทนหนึ่งนะครูปอมจะย้ําเลยยิ่งสมมุติน้องม .4 เราเรียนจำนวนจริงเรียนภาคตัดกรวยเรียนตรรก,กศาสตร์เรียนเมทริกเรียนอะไรไปแล้วเนี่ยเรียนเสร็จปุ๊บดูแผ่นหนึ่งเลยดูแผ่นหนึ่งเลยดูในเฉพาะ เรื่องที่เรากําลังเรียนดูจากไหนอ่ะเนี่ยดูในลิงก์นี้ก็ได้เนี่ยที่ครูปอมใส่ไว้เนี่ยข้างล่างเนี่ยรวมข้อสอบคณิตม,มปลายบนเว็บ open ดูเรียนเ่ะเข้าไปนะบนเว็บเขาแยกบทให้ด้วยอยากดูบทไหนเลือกดูบทนั้นเตรียมตัวเลยม .4 เรียนเสร็จปุ๊บ เรียนเสร็จเข้าไปดูเลยม .5 เหมือนกันเรียนล็อกเรียนตีโกเรียนเอ็กโปเรียนเวกเตอร์เชิงซ้อนเรียนสถิติเสร็จเนี่ยดูเลยมาดูแผ่นหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าเรียนม .4 ม .5 ม .6 แล้วค่อยมาติวแผ่นหนึ่งมันไม่ทันเพราะข้อสอบแผ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันเน้นความเข้าใจด้วยยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้เน้นสูตรละโอเคครับอย่ารอช้าครับมาดูข้อนี้เลยดีกว่าข้อมูลประชากรนิดสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือตรงนี้ครับอ่วย ปอมหายไปไหนเร้วข้อมูลประชากรนี่เห็นไหมเห็นไหมสำคัญตรงนี้ครับเพราะมันมักจะมีมันจะมีสองแนวถูกไหมคือข้อมูลประชากรกับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสูตรจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นต้องระวังต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีเวลาอ่านโจทย์ดูให้ดีอย่างนี้เป็นประชากรโอเคไม่มีปัญหามีข้อมูล10ตัว x 1ถึง x 1 0ครับมีสัมประสิทธิ์การแปลผันก็คือ c c cv ต้องจำได้นะครับ cv เท่ากับ6 2 5์ก็คือ62.5ส่วนร้อยนั่นเองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความแปรปรวนก็คือ s กําลัง2เป็นย5ิบถูกไหมครับ s กําลัง2เป็นย5ิบหมายความว่าไงครับหมายความว่า sd ก็คือ5นั่นเองเนี่ยเวลาอ่านโจทย์แล้วค่อยๆตีความเลยค่อยๆแปลตีโจทย์ให้ออกนะครับตีโจทย์ให้ออกพอได้ sd เป็น5ปุ๊บครูฟอมยังไม่อ่านช้อยก่อน ยังไม่อ่านกอขอคอก่อน sd เป็น5ครูปอมเอามายุ่งกับตัวนี้เลยยุ่งกับ cv เลยเพราะอะไรครับเพราะว่า cv เนี่ยสูตรเขาคือ sd ส่วน x bar ถูกไหมครับ sd ส่วน x bar แทนค่าเลยครับ cv คือ6 2 5อส่วนร้อย sd คือ5า x bar เราก็หาได้แล้วเห็นไหมครับเราก็หา x bar ได้แล้วถูกไหมมาตัดเลยครับ5ตัดฝั่งนู้นนะ ห้าเศษหนึ่งหเศษสองห้านี่ไงนี่ไงสิบส่วนร้อยปุ๊บ x บาร์อยู่ข้างล่างคูปอมกับเศษส่วนครับกลายเป็นแบบนี้ x อ็กบาร์เท่ากับ100หารด้วย12.5นี่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้ ได้8นะครับได้8นะครับโอเคไหมลองคิดดูนะเลื่อนเติมศูนย์เลื่อนจุดเติมศูนย์เลื่อนจุดได้เลยอ่ะสรุปครับข้อนี้สิ่งที่รู้มีอะไรบ้างรู้ sd เป็น5รู้ x-bar เป็น8เราจะมาพิจารณากอขอคอครับเนี่ยเริ่มแรกเราหาข้อมูลให้เรียบร้อยเลยลองดูกอไก่ครับเรารู้ว่า x-bar เป็น8แต่เขาถามว่า แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ x หนึ่งกำลังสองถึง x สิบกำลังสองเป็นแปดเก้าใช่ไหมทำไงอะ่ะจับ x บาร์กำลังสองแปดแปดหกสิบสี่เลยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะดูให้ดีครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวนี้คืออะไรคือสิ่งนี้ครับสิ่งที่เราจะหาก็คือจะหา x หนึ่งกำลังสองบวกจนถึง x สิบกำลังสองแล้วหารด้วยสิบ เป็นเท่าไหร่ถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราจะหานะนี่คือสิ่งที่เราจะหาดูให้ดีนะซึ่งตัวด้านบนเนี่ยถ้าเขียนรวบเป็นซิกมาเขาก็คือซิกมา x i กํลังสองส่วน10ก็คือส่วน n มันอยู่ในสูตรไหนครับมันอยู่ในสูตรไหนครับใช่แล้วอยู่ในสูตรความแปรปรวนหรือว่าสูตร sd นั่นเองเห็นไหมเห็นไหม ถ้าครูปอมเลือกสูตร sd สูตรแปรปวนแล้วกัน s กํลังสองเลือกสูตรไหนเลือกสูตรที่2ครับ sigma xi กําลังสส่วน n ลบ x bar กํลังสองเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการหาว่าก้อนเนี้ยคือเท่าไหร่เห็นไหมนี่เป็นทริคเลยนะไม่ต้องไปนั่งหาให้เสียเวลานี่เป็นทริคสำคัญเลยแล้วษะดข้ขอสอบแผ่นหนึ่งยุคหลังๆก็คือว่ามันไม่ยากมากแต่มันจะมีวิธีที่ ถ้าใครมองออกมันจะมีทริคช่วยให้เราคิดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วว่าแล้วก็มีโอกาสผิดน้อยลงอ่าโอเคไหมมาต่อครับความแปรปวนเป็นยีบหเท่ากับก้อนนี้อะไรไม่รู้คขอปอมใส่เป็นเครื่องหมายงงไปเลย X bar บคือ8ปดแปดแปดหสิบสนี่เห็นไหมได้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือ6กสี่บยบห้าคือ8ปดเกถูกไหมครับเพราะฉะนั้น กไก่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูใหม่นะเราต้องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล10ตัวนี้ถูกไหมซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเอา1ิตัวเนี้ยตรงเนี้ยรวมกันทั้งหมดเลยแล้วหารด้วย10บซึ่งถ้าครูปอมแปลโจทย์เนี่ยแปลก้อนข้างบนถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือก้อนนี้ฟิกมาเอ็กกำลังสองสิบข้างล่างก็คือ n มันอยู่ไหนไหนมันอยู่ในสูตรความแปรปรวนสูตรนี้นี่ไง ที่คุปปูปองวงสี่เหลี่ยมสีแดงคือสิ่งที่เราจะหาซึ่งหาออกมาแล้วมันได้89จริงเพราะฉะนั้นข้อก่อไก่ถูกครับข้อกไก่ถูกครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อกอไก่ถูกทีนี้น้องมอสบอกตัดช้อยสองสามสี่ใช่ไหมไหนลองมาดูสิก็ไก่ถูกตัดไหนช้อยอ e ตัดเลยช้อย C ตัดเลยตัดได้2อันแล้วนะตัดได้สออันแล้วนะ ถัดไปครับถัดไปครับดูวันไหนดีดูเอาคอควายก่อนดีกว่าคอควายก่อนคอควายทําไมครูป,ปอมเลือกคอควายจำได้ไหมคอควายเนี่ยมันคือความจํำล้วน,นเลยมีค่าน้อยที่สุดคล้ายกับข้อแรกๆที่เราทําไปอะถ้าซิ 5, กมา x-5 กลาำลัง2น้อยที่สุดหมายควาว่า5คือ X บา หมายความว่า5คือ X bar บาร์นั่นเองนี้ต้องจําให้ได้นะต้องจําให้ได้นะซึ่งถามว่า X bar บา์คือ5ใช่ไหมเปลาไม่ใช่มันคือ8มันคือแเพราะฉะนั้นคอควายผิดห้าคอควายผิดเยอะมากนะ้งมอสคอควายผิดถูกต้องออาตัดข้อไหนได้อีกอ่ะตัดข้อ b ตัดข้อ d ขอไขยังไม่คิดเลย แต่เราได้คำตอบแล้วก็คือข้อ A นั่นเองอะถ้าตอนทำข้อสอบทำแบบนี้ได้ตัดช้อยแล้วตอบได้เลยแต่ถ้าตอนนี้เราควรจะรู้นะครับว่าสรุปแล้วขอไข่ถูกเพราะอะไรเพราะอะไรมาดูกันสิขอไข่บอกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอันนี้เท่ากับทําทำไมถูกอะจำได้ไหมครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมบัติเขาบอกว่าไง เขาบอกว่าถ้าเอาถ้าคูณถูกไหมข้อมูลทุกตัวด้วย k ใครจำได้บ้างถ้าคูณข้อมูลทุกตัวด้วย k จะได้ว่า sd ใหม่เท่ากับ absolute k คูณ sd เดิมอันนี้เป็นสมบัติที่สำคัญมากนะครับใช้บ่อยนะครับ ถ้าเราคูณข้อมูลทุกตัวด้วย k เท่าไหร่ก็ได้จะเป็นบวกเป็นลบก,ก็ได้สุดท้าย sd ใหม่จะเท่ากับ absolute k คูณ sd เดิมเพราะะฉข้อนี้ครับขอไขเราคูณด้วย k เท่ากับลบหนึ่งเราคูณด้วย k เท่ากับลบหนึ่งถูกไหมคูณลบหนึ่งเข้าไปดังนั้น sd ใหม่ตรงนี้นะ,ะครูป้อมใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้แล้วกันใช้พื้นที่ไม่เยอะ sd ใหม่จึงเท่ากับ Absolute k คูณ sd เดิมซึ่ง sd เดิมคือ5 Absolute k คือ1วัน sd ใหม่ก็ยังคงเป็น5เท่าเดิมนั่นเองแสดงว่าขอไข่ก็ถูกต้องแบบนี้โอเคข้อนี้ครับเรามาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบครับเราทำอะไรไปบ้าง 1. เริ่มแรก cv เป็น62.5%ก็คือ62.5ส่วนร้อยถูกไหมครับแปะปวนเป็น25ก็คือ sd เป็น5 ดังนั้นคูป,ปอมแทนตรงสีน้ำเงินนะเห็นไหมแทนเข้าไปเลย CV เท่ากับ SD ส่วน X bar าหา X bar บได้8ข้อ1ครับข้อ1หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ X กำลังสองเราก็มาเริ่มด้วยสูตรความแปรปรวนแบบนี้เลยเห็นไหมิกมกำลังสองส่วน N ในกรอบสี่เหลี่ยมที่คูป,ปอมเขียนสีดำสีแดงก็คือสิ่งที่เราต้องการหาแทนสูตรความแปรปรวนสูตรที่2ได้ว่า89มันข้อ1ถูกต้อง ข้อหนึ่งถูกต้องปุ๊บครูปอมคามาคิดคอควายก่อนคอควายบอกว่ามีค่าน้อยสุดแสดงว่า5ต้องเป็น x บาร์ bar. แต่จริงๆแล้ว x บาร์เราคือ5้าไหมไม่ใช่ x บาร์เราคือ8ก็เลยผิดจริงๆพอพอรู้แค่2อันเนี่ยเราตัดช้อยเหลือเหลือเตอบได้เลยแต่ขอไข่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะสมบัติส่วนเบ่เงเบนมาตรฐานบอกว่าถ้าคูณด้วย k SD ใหม่เท่ากับ absolute k คูณ sd เดิมเมื่อเดเดิมเป็น5 sd ใหม่ก็ยังเป็น5จรจึงถูกต้องนั่นเองอ่ะโอเค ใครทําได้ถูกต้องใครเข้าใจไหนกดหัวใจให้ครูป,ปอมอีกทีหนึ่งสิต้อนรับวาเลนไทน์อีกหนึ่งรอบด้วยหัวใจลอยเต็มหน้าจอ Facebook เลยอ่าเยี่ยมมากโอเคไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของการกระจายสัมพัสอย่างที่บอกครับสำคัญตรงที่อย่างแรกคือน้องจะต้องจำสูตรให้ได้สูตรให้ได้นี่จำให้ได้เลยไปฝึกเขียนนะ ฝึกเขียนที่ครูปอมให้ลองเขียนดูตอนช่วงต้นต้นๆที่ครูปอมเริ่มเริ่มหลายฝอนแรกก็คือเจ้าตัวนี้ครับไปฝึกเขียนให้ดีนี่ฝึกเขียนบ่อยๆครับแยกเลยตีคอลัมน์เลยด้านซ้ายสัมบูรณ์ด้านขวาสัมพัทธ์เราเขียนทีละคู่คู่แรกเขียนพิสัยกับสัมประสิทธิ์พิสัยคู่ที่สองเขียนส่วนบีงเบนคอทายกับสัมประสิทธิ์ส่วนบีงเบนคอทายคู่ที่สามเขียนสัมประสิทธิ์เอ้ยไม่เขียนส่วนบีงเบนเฉลี่ยกับสัมประสิทธิ์เฉลี่ย อันที่4เขียน sd กับสัมประสิทธิ์แปรผันเนี่ยเขียนคู่กันมาแล้วเราจะจําได้เองทําไมอ่ะเพราะถ้าเราจําตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรียนบทถัดไปเรื่องถัดไปเราจะทําไม่ได้นะมันต้องใช้ต่อเนื่องกันไปนะครับโอเคไหมทีนี้สําคัญครับเทคนิคการทําข้อสอบแผ่นหนึ่งอย่างที่ครูปอมบอกน้องมสี 4, ถ้าดูอยู่เรียนอะไรแล้วเข้าไปในลิงก์นี้เลยที่ครูปอมแปะไว้เนี่ยมีข้อสอบเยอะแยะเลยทั้งแผ่นหนึ่งโอเนวิชาสามาัญเลือกดูบทที่เราเรียนแล้ว อย่าอย่ารอไปดูตอนม .6 มันจะไม่ทันน้องม .5 ด้วยเรียนสถิติแล้วตีโกนเชิงซ้อนแล้วกดเข้าไปเลยครับเลือกบทในระบบบนเว็บ o p e n d ดูเรียนเขาแยกบทให้เรียบร้อยเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้เลยโอเคไหมเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเราจะได้เปรียบเพราะตั้งแต่ปีหน้าเราจะไม่มีแกดแพทสอรอบให้แก้ตัวแล้วนะเหลือแค่รอบเดียวนะเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะครับ เท่าไหรเท่านั้นเลยปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มด้วยสนามแรกสุดคือโอเนเดือนเดือนมีนาหลังที่เราหลังจากเราเรียนจบม .6 เลยนะเทอม2อสอบปลายภาคเสร็จแล้วค่อยสอบโอเนสนามแรกพร้อมกันสอบเสร็จปุ๊บแกะแพทย์วิชาสามัญนูน่นนี่นั่นมากระจุกอยู่ในช่วงเดือนมีนาเมษามดวันเทอมหน้าปีหน้าเนี่ยม .5 ตื่นเต้นนะครับเป็นระบบใหม่อีกอันนึงอีกทีนึงที่เราจะต้องเจอวันเตรียมตัวให้ดีนะครับอ่า เหมือนเดิมครับอย่าลืมถ้าม6ดูอยู่หรือม5ม4ก็แล้วแต่สัปดาห์หน้าม6สอบโอเน็ตเพราะฉะนั้นครูป,ปอมก็จะมีติวโอเน็ตในสัปดาห์หน้ากันอ่ะดังนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยครูปอมจะมีติวโอเน็ตให้สามวันเลยวันไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามตารางพรุ่งนี้ครูป,ปอมจะลงตารางหน้า Facebook เอาไว้ให้โอเคไหมครับแต่ทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยวันพฤหัสครูป,ปอมอาจจะไม่ได้ติวสถิตินะเพราะว่าวันพฤหัสวันอังคารก่อน วันอังคารเรายังติวโอนเนตกันเหมือนเดิมวันพฤหัสูปอมจะปรับจากสถิติไปติวโอนเนตด้วยให้พีพีม .6 แล้วก็ม .5 ม .4 มาดูด้วยกันได้เพราะเราก็ทําข้อสอบตามไปได้ถูกไหมอังคารกับพฤหัสหน้าสัปดาห์หน้าจะเป็นโอ e เนตทั้งสัปดาห์หนะทั้งสัปดาห์เลยติวกันแบบฟรีๆจัดเต็มเลยทีเดียวตะลุยโจทย์กันไปเยอะแยะเป็นร้อยข้อเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบทําไมต้องเน้นเน่ะเพราะโอนเน็ตเนี่ยมันสอบได้แค่รอบเดียวนะ หมายความว่าปีนี้น้องได้เท่าไหร่อาจจะใช้คะแนนโอเน็ตหรือไม่ใช้ไม่รู้แต่ปีหน้าถ้าน้องจะซิลขึ้นมาน้องไม่มีสิบสอบโอเน็ตใหม่นะต้องใช้คะแนนเดิมนะทั้งชีวิตสอบได้ครั้งเดียวเมื่ออย่างที่บอกครับนกวาเลนไทน์ปีนี้ปีหน้าอาจจะไม่นกแต่นกโอเน็ตปีนี้ปีหน้าก็ยังนกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าตะลุยข้อสอบโอเน็ตสำหรับวันนี้ปอมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ